สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Daycom Tribune หัวใจของสุภาพบุรุษอันนี้เป็นหนึ่งอีพิโซดของ Tribune นะครับที่เราทำเป็นเวอร์ชัน Voice Over ชี้แจงก่อนเลยว่าท่านไหนที่ยังไม่รู้จัก Tribune เนี่ย Tribune เป็นซีรีส์ที่จริงๆ Daycom มีมานานแล้วนะครับเป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Menswear มันจะเป็นเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมแล้วก็แนวคิดการสไตลิ่งต่างๆซึ่งถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถย้อนไปดูที่ทางเว็บ Daycom ได้นะครับมีบทความที่เขียนไว้มากมายเลยนะครับสามารถไปดูได้และใน Tribute Episode นี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของเครื่องแต่งกายนะครับที่มีความสำคัญกับบุรุษมานานนับศตวรรษเป็นเครื่องแต่งกายที่ผมว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนั่นคือรองเท้าพูดถึงเรื่องของรองเท้าเนี่ยมันก็ทำมาจากวัสดุที่หลากหลายในยุคปัจจุบันสุภาพบุรุษอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าสนีกเกอร์นะฮะใส่สนีกเกอร์กันเป็นเรื่องปกติบ้างก็ใส่รองเท้าแตะบ้างแต่จะมีรองเท้าประเภทนึงที่เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันอยู่กับบุรุษมานานนับศตวรรษนั่นคือรองเท้าหนังรองเท้าหนังกับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาจริงๆถ้าให้เริ่มจริงๆต้องย้อนกลับไปในช่วงของมิดเซนจูรีในช่วงปี4050ช่วงหลังสงครามโลกช่วงยุคสมัยที่เกิดนโยบายของการโมเดิร์นไนซ์การแต่งกายนั่นคือช่วงที่รองเท้าหนังเข้ามาสู่แวดวงสังคมคนไทยแล้วก็จะคุ้นเคยกับมันในฐานะของเครื่องหมายของความทางการมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนะครับความทางการกับรองเท้าหนังเนี่ยรวมไปถึงอีกหนึ่งสัญญามันคือเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของความเติบโตการเปลี่ยนจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เวลาที่เราจะไปสัมภาษณ์งานเวลาที่เราจะแต่งตัวให้มันมีความซีเรียสความขึงขังเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเราก็มักจะมองหารองเท้าประเภทนี้ซึ่งผู้รองเท้าหนังเนี่ยในวงการสตอรี่รวมไปถึงภาพจำของคนไทยเนี่ยก็จะมีรองเท้าอยู่หลักๆอยู่สองประเภทถ้าสำหรับทางการจ๋าๆเลยก็จะนึกถึงออกซ์ฟอร์ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคปโทนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่อยากเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นออกซ์ฟอร์ดที่เป็นบรอกนะครับที่มีการฉลุหรือว่าจะเป็นรองเท้าที่เรียกว่ายอดนิยมสำหรับอากาศเมืองไทยแล้วก็จริตแบบไทยๆคือโลเฟอร์สเป็นรองเท้าที่เรียกว่าจริงๆมันไม่ใช่รองเท้าทางการนะครับโลเฟอร์สนี่เป็นสลิปออนไม่มีเชือกแล้วก็ถ้าพูดถึงความทางการเนี่ยมันไม่ได้ทางการขนาดนั้นแต่ว่าพอเป็นโลเฟอร์สีดำและก็ทำมาจากหนังคาฟเนี่ยในหลายๆบริบทคนไทยก็สามารถนำมาสไตลิ่งแล้วก็สามารถใส่ไปทำงานใส่ไปเข้าประชุมได้อย่างสบายๆออกซ์ฟอร์ดกับโลเฟอร์คือ2รองเท้าประเภทหลักที่เราจะคุ้นเคยกันแต่วันนี้นะครับใน The Daycom Tribute Episode นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรองเท้าที่เรียกว่าเป็น Hidden Gem เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างถูกมองข้ามนะครับในแวดวงสตรีทเมืองไทยแต่ในเมืองนอกแล้วก็ในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยมีที่มาที่น่าสนใจและในเชิงของการสไตลิ่งเองการหยิบผสมใส่เองก็มีเอกลักษณ์ที่โลเฟอร์สหรือว่าออกซ์ฟอร์ดไม่สามารถให้ได้ซึ่งรองเท้านั้นก็คือเดอร์บี้รองเท้าทางการที่สวมใส่สบายที่สุดซึ่งพอพูดถึงเดอร์บี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่19ปี18ช่วงนั้นเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของแลนด์สเคปหรือว่าการสวมใส่รองเท้าหนังก่อนนะครับว่าบุรุษสมัยนั้นเนี่ยเขาใส่รองเท้าอะไรจะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคแรกคือช่วงต้นศตวรรษที่19ช่วงปี1800ถึง1830เนี่ยช่วงนั้นจะมีรองเท้าอยู่2ประเภทที่สุภาพบุรุษนิยมใส่อย่างแรกคือรองเท้าบูทที่เรียกว่าเฮเชียนให้ลองนึกภาพนะครับรองเท้าบูทคาวบอยจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการฉลุลายที่มันดูแฟนซีมากจะเป็นรองเท้าทรงบูททรงสูงมีความเรียวและก็อาจจะมีการเล่นลวดลายบนตัวบูทเล็กน้อยแต่จะไม่ได้มีการลงดีเทลอะไรมากมายนั่นคือเฮเชียนบูทซึ่งเอาไว้ใช้นะครับทั้งในเชิงของ formal wear แล้วก็ทางทหารจะเป็นบูทประเภทนี้และอีกหนึ่งประเภทก็คือ pumps เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ในรองเท้าประเภท opera pumps นะครับรองเท้าที่เรามักจะคุ้นเคยกับการสวมใส่ใน dress code แบบ black tie ถ้าไม่ใช่ Oxford ก็จะเป็น opera pumps รองเท้าที่เป็น slip on แล้วก็จะมีโบอยู่ที่ปลายเท้าอยู่ที่แวมด้านบนนะครับช่วงปลายเท้าอันนั้นคือ opera pumps ซึ่งมักจะถูกสวมใส่ในงานทางการหรือว่างานที่ต้องการความ dressy ก็จะเป็นรองเท้าประเภท pumps เนี่ยแหละนะครับซึ่งวัสดุก็จะทำมาจากส่วนใหญ่จะทำมาจากหนังแก้วแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่ทำมาจากผ้ากำมะหยี่นะครับหรือว่า velvet ซึ่งจริงๆก็เดดเดครัมก็มีจำหน่ายอยู่นะครับไอตัวรองเท้า opera pumps เนี่ยของ Bohemian Alliance จะเป็นรองเท้าที่ทำมาจาก velvet นะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปดูได้ซึ่งนั่นคือภาพรวมนะครับของรองเท้าหนังในช่วงต้นศตวรรษที่19ทีนี้นะครับสวิชมาที่กลางศตวรรษที่19กันบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของรองเท้าที่เป็นหมุดหมายของความทางการของบุรุษในปัจจุบันนั่นคือออกซ์ฟอร์ดออกซ์ฟอร์ดจริงๆไม่ได้เป็นรูปทรงแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะจริงๆแล้วมันพัฒนามาจากรองเท้าบูทที่เรียกว่าออกโซเนียน
ถามว่าออกซูเนียนเป็นยังไงนะครับให้นึกถึงภาพออกซฟอร์ดที่เป็นรองเท้าบูทมันจะเป็นรองเท้าผูกเชือกมีการเล่นลวดลายมีการปิดแคปโทแต่ว่าตัวของรองเท้าน่ะมันจะอยู่ในรูปทรงของบูทนะครับนั่นคือออกซูเนียนบูทที่ถูกแปลงมาเป็นออกซฟอร์ดชูสที่มีระบบการผูกเชือกแบบ close lace นะครับคือมีเส้นที่ปิดตรงบริเวณที่ตัวรองเท้ามันมีการผูกเชือกนะครับอีกประเภทหนึ่งที่นิยมคือรองเท้าที่เรียกว่าบลูเชอร์หลายท่านที่เป็นชูอินซูซิอาสหรือว่าคนที่ชื่นชอบรองเท้าอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้นะครับกับแบรนด์ทำรองเท้าสัญชาติอเมริกันที่เก่าแก่อย่างอัลเดนโมเดลของเขานะครับบลูเชอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลนโทหรือลองวิงเนี่ยก็จริงๆก็เรียกว่ามีความคล้ายคลึงกับเดอร์บี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบลูเชอร์เนี่ยมาก่อนเดอร์บี้เนาะเป็นการทำรองเท้าในระบบโอเพนเรสที่ไม่ได้ปิดเหมือนออกซฟอร์ดซึ่งบลูเชอร์เนี่ยก็เป็นรองเท้าอีกหนึ่งประเภทนะครับที่เขานิยมกันในเชิงของเซมิฟอร์มอลแล้วก็เวลาเดินในชนบทเดินในเมืองที่ไม่ต้องการความทางการมากก็จะเป็นรองเท้าประเภทนี้และช่วงปลายศตวรรษที่19นี่แหละฮะคือช่วงกำเนิดของรองเท้าเดอร์บี้ในช่วงปี1960ถึง1900นะครับเดอร์บี้เนี่ยรองเท้าของมันเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของคาแรคเตอร์ของมันทีหลังนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออแล้วทำไมรองเท้าที่เป็นโอเพนเรสรองเท้าที่มีการผูกเชือกแต่เป็นระบบเปิดไม่ได้มีการปิดเหมือนกับออกซฟอร์ดถึงเรียกว่าเดอร์บี้ก็ต้องย้อนกลับไปอีกแหละนะครับย้อนกลับไปอีกในเรื่องของประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยเดอร์บี้เนี่ยนะฮะเป็นชื่อแคว้นของประเทศอังกฤษซึ่งในกรณีนี้นะครับเดอร์บี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นเหมือนกับที่ดินหรือว่าเอสเตทของตระกูลสแตนลีย์ที่เป็นอริสโตคราซีหรือว่าขุนนางของฝั่งอังกฤษที่จะมีเอสเตทเนี่ยอยู่ในมณฑลแลงคาเชียร์แล้วก็เชสเชียร์นะซึ่งตระกูลสแตนลีย์เนี่ยนะฮะตระกูลที่เป็นอริสโตคราซีเนี่ยก็เรียกว่าได้ว่ามีอิทธิพลกับแวดวงการเมืองของอังกฤษมาแต่ได้ใดๆแล้วโดยเฉพาะบุรุษที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสมิธสแตนลีย์นะครับเออลำดับที่14ของเดอร์บี้ซึ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรี3สมัยนะครับของอังกฤษแล้วก็เรียกว่ามีอิทธิพลเลยแหละนะครับในแวดวงการเมืองในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งจุดกำเนิดของเดอร์บี้ก็มาจากชายชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสมิธสแตนลีย์นี่เองนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีเท้าค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ความลำบากของการสวมออกซฟอร์ดในช่วงยุคมิดเซนจูรีของศตวรรษที่19หรือช่วงปี5040เนี่ย1840-1850ก็คือพอมันเป็นรองเท้าระบบปิดมันใช้หนังแผ่นเดียวความยืดหยุ่นแล้วก็ความเฟกซิบิลิตี้มันจะต่ำและสำหรับคนที่เท้าใหญ่และรูปทรงเท้าค่อนข้างจะผิดแปลกจากคนทั่วไปเนี่ยการจะใส่ออกซฟอร์ดที่ลาร์จไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ที่สบายขนาดนั้นมันเลยเกิดปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีเอ็ดเวิร์ดนะครับว่าเขาอยากได้รองเท้าอ่ะที่มีความทางการมีคาแรคเตอร์เหมือนกับออกซฟอร์ดที่สามารถใส่ทางการได้แต่จะต้องไม่เจ็บเท้าและมีความสบายในการสวมใส่รองเท้าประเภทโอเพนเลสที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างมีการปรับรูปทรงให้มันเข้ากับเท้าเขามากขึ้นจึงถูกเรียกว่าเดอร์บี้ซึ่งก็มีต้นต่อนะครับมาจากตระกูลแล้วก็มาจากตำแหน่งของเอ็ดเวิร์ดสมิธสแตนลีย์ซึ่งก็คือ14 Earls of Derby นี่คือที่มานะครับของรองเท้าโอเพนเลสแบบนี้ซึ่งถามว่าเดอร์บี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงกับออกซฟอร์ดหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยรองเท้ามันก็ทรงเดียวกันมันแค่เป็น close lace ถ้าออกซฟอร์ดคือ close lace เดอร์บี้เป็น open lace แค่การเปลี่ยนโครงสร้างเล็กน้อยมันอาจจะไม่ได้ทำให้สบายขนาดนั้นและความทางการมันก็ดูไม่ได้ polish มากเรียบร้อยมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวขอเล่าถึงคาแรคเตอร์ของเดอร์บี้ก่อนจริงๆเดอร์บี้มีคาแรคเตอร์หลักอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับที่มีความแตกต่างจากรองเท้าประเภทอื่นอย่างแรกคือความสบายอย่างที่ผมพูดไปนะครับ open lace system การผูกเชือกระบบเปิดเนี่ยการเอาหนังอีก2ชิ้นมาประกบกันในเชิงของ quarter angle หรือว่าเชิงทะแยงเนี่ยแล้วก็เว้นที่ว่างตรงกลางไว้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ส่วนของหน้าเท้ามันขยายมากขึ้นและสวมใส่สบายมากขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างที่2คือเรื่องของความทางการถึงแม้ว่ารองเท้าเดอร์บี้นะครับจะมีโครงสร้างที่ดูเยอะกว่าออกซฟอร์ดเล็กน้อยแต่ด้วยรูปทรงของรองเท้าที่ไม่ได้ผิดแปลกไปจากขนบธรรมเนียมทำให้ตัวรองเท้าตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้คู่ขี้กับออกซฟอร์ดเลยนะครับเอาง่ายๆคือในบริบทของเมืองไทยเนี่ยกว่า 90% เดอร์บี้สามารถทดแทนออกซฟอร์ดได้ถ้าเราเลือกโมเดลที่มันมีความทางการซึ่งเรื่องโมเดลเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนะครับรวมถึงคาแรคเตอร์ที่3คือความ practicality รองเท้าเดอร์บี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้พื้นที่เป็นพื้นหนังจะใช้พื้นที่เป็นรับเบอร์โซซึ่งเราก็ต่างรู้ดีนะครับสำหรับอากาศเมืองไทยบรรยากาศร้อนชื้นณปัจจุบันที่ทางเรากำลังเรคคอร์ดตัว Tribune Episode เนี่ยฝนก็ตกนะครับตอนแรกแดดร้อนมากตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับซึ่งสำหรับวันที่ใส่รองเท้าหนังแบบนี้เนี่ยการใส่รองเท้าที่มีพื้นรับเบอร์โซเนี่ย
ถ้าคนที่ใส่รองเท้าหนังอยู่แล้วจะรู้ว่านี่คือสวรรค์ชัดๆเลยนะครับเราไม่ต้องพะวงว่าโอ้ยโซเราจะพังหรือเปล่าต้องเอาไปให้ชูชายคอยขัดให้ไหมหรือว่าต้องไปซ่อมพื้นรองเท้าไหมนะครับสามารถใส่ได้สบายๆและเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยมากและอย่างสุดท้ายคาแรคเตอร์อย่างสุดท้ายก็คือความหลากหลายความ versatility ในการสวมใส่ด้วยความที่เดอร์บี้เนี่ยมันมีความทางการที่ต่ำกว่าออกซฟอร์ดแต่มันอาจจะไม่ได้ลำลองจัดๆเหมือนโลเฟอร์สดังนั้นความหลากหลายของมันถ้าถามว่ารองเท้าไหนที่ลำลองแล้วใส่กับสูทได้อย่างไม่เคอะเขินเดอร์บี้คือคำตอบบางคนจะมองว่าเฮ้ยโลเฟอร์สก็ใส่กับสูทได้อันนี้เดี๋ยวคอลัมน์ก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาชัวร์เลยเนี่ยเดอร์บี้สามารถใส่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าอยากเดรสดาวใส่กับชิโน่ใส่กับยีนถ้าเลือกเดอร์บี้ที่โมเดลมันเอื้อก็สามารถทำได้เหมือนกันและพูดถึงเรื่องโมเดลของเดอร์บี้นะครับจริงๆแล้วบนโลกของการทำรองเท้าเนี่ยมีแบรนด์ที่เป็นไอคอนิกหลายแบรนด์มากซึ่งสำหรับเดคอรัมเองก็ไม่พลาดนะครับที่จะเลือกแบรนด์เหล่านั้นมาจะมีอยู่ทั้งหมด3แบรนด์ซึ่ง3แบรนด์นี้มีอยู่ที่ร้านหมดเลยนะครับเริ่มกันที่แบรนด์จากอังกฤษที่เป็นต้นต่อต้นกำเนิดของมันเลยก็คือ Crockett & Jones โมเดล High Billy รองเท้านี้นะครับคือรองเท้าเดอร์บี้ของ CJ หรือว่า Crockett & Jones ที่มีความ sleekมีความโพลิชมีความเนียบเพราะว่าตัวรองเท้าหรือว่าตัวโทเนี่ยเป็นเพลนนะครับจะไม่มีการเอาเส้นเอาลวดลายอะไรมาคาดระหว่างรองเท้าเลยนะครับจะเป็นรองเท้าเป็นเพลนแล้วก็เป็นเดอร์บี้ที่มีรูปทรงโฉบเฉี่ยวแล้วก็เรียวยาวสามารถใส่ได้กับสูทหรือจะเดรสดาวไปใส่เป็นชิโน่ไปใส่เป็นกางเกงคอตตอนที่เป็นออร์ทราวเซอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันโมเดลที่2กับแบรนด์จากอเมริกาอัลเดนบลูเชอร์มีหลายรหัสมากมีหลายรูปแบบมากและถ้าใครเป็นแฟนอัลเดนต่างรู้ดีถึงฮิสตอรี่ถึงความขลังของรองเท้าเดอร์บี้ที่จริงๆเราพูดเนาะว่าบลูเชอร์เนี่ยจริงๆมาก่อนเดอร์บี้แต่เหมือนว่าทางฝั่งอเมริกาน่ะจะตีคำว่าเดอร์บี้เนี่ยเป็นบลูเชอร์คือเหมือนเขาใช้แทนกันนะครับบลูเชอร์กับเดอร์บี้ทางฝั่งอเมริกาอัลเดนเลยยึดคำว่าบลูเชอร์เนี่ยเป็นการเรียกโมเดลรองเท้าเดอร์บี้ของเขานะมีหลายโมเดลมากนะครับทั้งเป็นบรอกทั้งเป็นเพลนโทซึ่งความขลังของ Alden Blucher เนี่ยเมื่อบวกกับหนังประเภทคอโดแวนมันยิ่งสร้างเอกลักษณ์มันยิ่งสร้างความเซ็กซี่และความเป็นอเมริกันที่มีความรักแต่มันก็โพลิชในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อใส่ไปนานๆมันเกิดรอยยับมันเกิดพัชชีหน้ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ Alden เท่านั้นที่มอบให้ได้และอย่างที่3นะครับอีก1โมเดลไอคอนิกจากฝรั่งเศสนั่นคือ JM Weston Golfรองเท้าเดอร์บี้ประเภทนี้นะครับถามว่าใครอยากได้เดอร์บี้ลำลองอยากได้เดอร์บี้ที่ใส่ลุยๆใส่แล้วเดินไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องพะวงว่านี่คือรองเท้าหนังโมเดลนี้จากเจมส์เวสตันนะครับอีกหนึ่งไอคอนิกจากฝรั่งเศสที่มีการผสมผสานนะครับความสไตลิชและความดูเรเบิลอยู่ในรองเท้าคู่เดียวทั้งหมดนี้คือ3โมเดลสุดไอคอนิกนะครับรองเท้าเดอร์บี้ที่ทางเดลิคอลัมเฟนหามาซึ่งเป็นโมเดลที่มีแต่แบรนด์3แบรนด์นี้ทั้งนั้นทั้ง Crockett & Jones Highbury ที่มีความสลีคความมินิมอลความโพลิช Alden Blucher ที่มีความรักแบบอเมริกันและ JM Weston Golf นะครับที่มีการเอาความชิคความฟังก์ชันแต่ก็ยังสไตลิชอยู่ของฝรั่งเศสเข้ามาและถามว่าสุภาพบุรุษแบบไหนผู้ชายแบบไหนถึงจะเหมาะกับเดอร์บี้จริงๆเนี่ยเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยเราก็พูดไปพอสมควรนะว่ามันคือรองเท้าที่ยังคงความเป็นทรีดิชันยังเป็นรองเท้าที่คงความคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความ practicality อยู่ในตัวนะครับจริงๆแล้วจะมีชื่อของบุรุษคนนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยนั่นคือตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นโดย Ian Fleming James Bond 007 นะตั้งแต่ยุคชอนคอนเนลลี่ไปจนถึงแดเนียลเครกเนี่ยนะครับเจมส์บอนด์เนี่ยบ่อยครั้งมากที่เขาจะสวมเดอร์บี้แทนออกซฟอร์ดแล้วก็สำหรับเจมส์บอนด์ยุคแดเนียลเครกก็เนี่ยแหละครับครอกเกอร์แอนด์โจนไฮเบอรี่เนาะเราจะเห็นหน้าในหนัง Skyfall แล้วก็ No Time to Die ส่วนเจมส์บอนด์เก่าๆก็มีอยู่หลายโมเดลมากนะครับบุรุษคนนี้แหละฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เนี่ยแหละรองเท้าเดอร์บี้ที่มันทางการมันโพลิชแต่ก็พร้อมที่จะใส่ลุยไปด้วยที่ practicality กับทุกสถานการณ์นั่นคือคาแรคเตอร์นะครับของบุรุษที่ทางเรามองว่าเนี่ยแหละเดอร์บี้คือคำตอบส่วนใครที่กังวลนะครับว่าเฮ้ยซื้อมาเนี่ยจะได้ใส่ไหม dress up dress down ยากหรือเปล่าเราบอกเลยนะครับว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับโมเดลถ้าเลือกโมเดลที่มัน sleek ที่มัน polishใส่เดรสอัพสบายๆและเดรสดาวก็ไม่ได้ดูเขินแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลที่แคชชวลมากๆอย่างเจมส์เวสตันกอล์ฟเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณานึงแหละนะครับว่าจะเอาไปใส่ในกรณีไหนบ้างแต่ถ้าใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายๆแล้วก็ในเรื่องของบริบทเมืองไทยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเดอร์บี้ส่วนใหญ่ทำมาจากพื้นยางเป็นรับเบอร์โซ
กับรองเท้าหนังนะครับกับเมืองไทยที่ไม่รู้ว่าจะแดดออกเมื่อไหร่ไม่รู้จะฝนตกตอนไหนและไม่รู้ว่าจะหนาวในเดือนที่เท่าไหร่รองเท้าคู่นี้นะครับหลายคนจะมองว่าเฮ้ยโลเฟอร์สก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ของเดอร์บี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะออกซฟอร์ดจะเป็นโลเฟอร์สหรือจะเป็นดับเบิลมังมันก็ให้ไม่ได้มันเป็นรองเท้าที่มีการผสมผสานความทางการแต่ก็ practical ไปในเวลาเดียวกันและนี่คือทั้งหมดของ The Decorum Tribune ในเอพิโซดนี้นะครับเกี่ยวกับเดอร์บี้รองเท้าทางการที่สวมใส่สบายที่สุดอีกครั้งนะครับใครที่สนใจ The Decorum Tribune นะครับสามารถกลับไปย้อนดูบทความเก่าๆในเว็บไซต์ของ The Decorum ได้และถ้าเกิดว่ามีความคิดยังไงกับตัว The Decorum Tribune เอพิโซดนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทางเรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ